ไปอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในช่วงนี้มาคุยกันในเรื่องของการบินไทยค่ะปัญหาของการบินไทยอยู่ตรงไหนในช่วงที่ผ่านมากับกัปตันสนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทยกัปตันบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะกัปตันคะสวัสดีครับคุณรัชวีครับกัปตันคะการบินไทยมีรูรั่วอยู่ตรงไหนบ้างทำไมเติมเท่าไหร่ถึงไม่เต็มสักทีนี่น่าจะมีการเสนอข่าวในมุมนี้ไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ที่วันนี้เราจะคุยกันก็ในนามที่ผมเป็นนายกสมาคมนักบินไทยซึ่งมีสมาชิกอยู่ที่การบินไทยเยอะพอสมควรนะครับในการที่ให้ความเห็นเนี่ยต้องแยกนิดหนึ่งว่าในส่วนการปฏิบัติงานของนักบินเนี่ยเราก็จะมีความเห็นเพราะว่าเป็นผู้ไปปฏิบัติงานนะครับท่านรู้ด้วยในการปฏิบัติการของอย่างเช่นในส่วนของนักบินหรืออาชีพต่างๆที่อยู่ในสายการบินเนี่ยมันมีหลากหลายอาชีพมากค่ะครับความเห็นที่เราจะไปกระทบกระเทือนต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับการที่เราจะนำข้อมูลซึ่งมันมีคนให้ความเห็นไปเยอะแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่จะไม่ตอบในประเด็นนี้ถ้าอย่างนั้นนะคะต้องเรียนกัปตันบอกกัปตันก่อนในช่วงที่ผ่านมารายการเราคุยกับคนนอกมาเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเราขออนุญาตมาคุยกับคนในบ้างคนนอกเขามักจะมองว่าสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเงินทองในการบินไทยสืบเนื่องจากเงินเดือนที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นบอร์ดผู้บริหารกัปตันแอร์โฮสเตสพนักงานต่างๆของการบินไทยและไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่โครงสร้างเงินเดือนที่สูงเท่านั้นแต่สิทธิประโยชน์ก็มากมายมหาศาลเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินบินกันทั้งในและต่างประเทศแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตัวของพนักงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพ่อแม่คู่สมรสและบุตรอีกต่างหากอะค่ะกัปตันมองเรื่องนี้ยังไงคะอยากอธิบายให้คนในสังคมเข้าใจยังไงคืออุตสาหกรรมการบินเนี่ยเพราะว่าคนให้ความคิดเห็นหลากหลายนะครับทั้งผู้ที่เป็นผู้โดยสารเราเองนะครับทั้งคนที่ไม่เป็นผู้โดยสารทั้งอดีตฝ่ายบริหารนะครับนักการเมืองก็ออกให้ความเห็นกันทีตอนนี้มันถ้าเราไม่ให้น้ำหนักของการรับฟังเนี่ยให้ทุกความเห็นมีความสำคัญเท่ากันเนี่ยการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเหล่านี้มันจะทำได้ยากนะครับเหมือนเรามีโควิดนะฮะเราก็ฟังความคิดเห็นจากหลายส่วนอย่างที่ประเทศไทยเรามีความสำเร็จในการแก้วิกฤตโควิดเนี่ยเพราะว่ามีการรับฟังบุคลากรหรือคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจจะเป็นทางด้านสาธารณสุขที่เข้ามามีบทบาทสำคัญนะฮะรวมถึงเขามีการสื่อสารให้เกิดความร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็ทำให้เกิดภาพของความสำเร็จในการแก้ปัญหาของการบินไทยก็เช่นกันนะฮะในบริษัทการบินไทยเนี่ยมีอาชีพเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า30อาชีพนะครับเครื่องบินกว่าจะออกได้1ลำเนี่ยเรามีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่สนามบินที่คอยรับเช็คอินผู้โดยสารนะครับมีตัวน้องๆที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารแคเทอริ่งนะครับมีฝ่ายช่างที่ซ่อมบำรุงเครื่องบินให้มีความพร้อมนะครับลูกเรือที่คอยดูแลผู้โดยสารนั้นทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นอยู่แล้วแล้วในครั้งนี้ผมคิดว่าภาคพนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นเป็นมากเป็นปวดการนะฮะคือฝ่ายบริหารก็น้อมรับความคิดเห็นของพวกเราขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนผู้โดยสารซึ่งติจริงให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการผู้รู้ทางด้านการเงินได้ให้คำแนะนำทางด้านของต้นทุนทางการเงินนะครับการบริหารหนี้ต่างๆรวมถึงมีนักยุทธศาสตร์พูดถึงเรื่องการขายที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยเรามองว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าสามารถนำไปปรับใช้นะครับจนถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการแข่งขันได้นะครับก็จะทำให้การบินไทยเนี่ยสามารถกลับมาแข่งขันได้ในธุรกิจนั่นหมายถึงว่าใกล้นะฮะถ้าเกิดว่าสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของกัปตันควรที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนและปรับสิทธิประโยชน์ของทุกภาคส่วนในการบินไทยคือตรงเนี้ยมันมีราคาตลาดนะครับอย่างในส่วนของผู้สื่อข่าวก็จะมีว่าราคาที่เขาจ้างคนในตำแหน่งต่างๆเขาจ้างกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะเรื่องการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมนะฮะสายการบินไทยเนี่ยถ้าเราจะเทียบกับ
สิงคโปร์ไลน์หลายๆคนชอบเอามาเทียบเจแปนไลน์ตำแหน่งงานต่างๆเหล่านี้เขามีการรับสมัครงานมีการให้ค่าตอบแทนนะครับมีลักษณะของการชั่วโมงการทำงานต่างๆซึ่งเป็นระดับมาตรฐานสากลหรือแม้แต่ในประเทศเองปัจจุบันก็มีสายการบินต่างๆมากมายนะครับการที่เครื่องบินจะออกได้หนึ่งลำเนี่ยก็ต้องใช้บุคลากรหรือบุคคลที่มีอาชีพต่างๆที่อยู่ในส่วนงานต่างๆใกล้เคียงกันนะครับถามว่าถ้าการบินไทยอยากจะเปรียบเทียบต้นทุนเนี่ยเฉพาะบุคลากรเนี่ยผมว่ามีวิธีที่จะหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาเปรียบเทียบปรับให้มันเข้าใกล้เคียงแต่ว่าเราอย่าลืมในส่วนที่มันเป็นค่าของประสบการณ์ที่บุคลากรบางส่วนที่เขาก็จะมีค่าประสบการณ์ที่เขามีมากกว่าอันนี้ก็นำมาเปรียบเทียบให้เกิดสามารถตอบสังคมได้ว่าเรามากหรือน้อยกว่าสายการบินต่างๆอย่างไรนะครับแปลไทยให้แปลไทยโดยสรุปว่าเปรียบเทียบได้คือต้นทุนที่เราบอกในส่วนของบุคลากรการบินเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมนะฮะแต่ต้นทุนส่วนอื่นอย่างเช่นต้นทุนการเงินต้นทุนการซื้อเครื่องบินอย่างเนี้ยเนื่องจากเราไม่ทราบว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาซื้อด้วยราคาเท่าไหร่แต่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยผมคิดว่าสามารถถ้าทำอย่างเต็มที่นะครับสามารถเข้าไปบริหารจัดการต้นทุนเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าณเวลานี้นะคะสอบถามความคิดเห็นของกัปตันกรณีที่จะให้การบินไทยเองเนี่ยมีการยื่นแผนฟื้นฟูกิจการไปที่ศาลล้มละลายกลางมีความคิดเห็นอย่างไรคะผมติดตามเรื่องนี้ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าสัดส่วนของเงินสดหมุนเวียนเนี่ยมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับการที่มีคนเสนอแนวทางเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าตามมาตรา 90/2 ของพิจารณาล้มละลายเนี่ยพูดถึงว่าเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้แล้วเนี่ยก็ยื่นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวนะฮะก็จะมีการศาลเป็นผู้ให้ทำแผนเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดจากการเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าไม่ใช่พนักงานส่วนเดียวก็จะมีทั้งส่วนของเป็นเจ้าหนี้ด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเนี่ยเราจะมีความรับผิดชอบร่วมกันยังไงจะช่วยเหลือกิจการยังไงให้สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะครับรวมถึงผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้กันในอุตสาหกรรมการบินทั่วไปนะครับหลายสายการบินชั้นนำของโลกก็ได้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาแล้วทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ทางสหภาพเองทางพนักงานเองจะยอมไหมคะคือต้องแยกอย่างนี้นะสภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นโดยความสมัครใจนะฮะสภาพก็เป็นตัวแทนของสมาชิกที่เป็นพนักงานในส่วนนั้นนะครับพนักงานการบินไทยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพในส่วนนักบินเนี่ยประมาณสัก 99% เราก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพนะครับเนื่องจากแนวความคิดต่างๆอะไรเนี่ยทำให้เราคิดว่าเราก็มีผู้แทนส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นกันนะฮะที่จะไปให้ความเห็นถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูกิจการต่างๆนะฮะแต่เราคิดว่าฝ่ายไปบัตรหรือตัวพนักงานที่ยอมปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะสามารถที่จะฟื้นฟูองค์กรได้ก็ยังคิดว่าพนักงานส่วนใหญ่นะฮะเห็นด้วยกับการที่เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันนะครับค่ะส่วนของนักบินก็ผมค่อนข้างมั่นใจครับทางออกที่ดีที่สุดในมุมมองของกัปตันเวลานี้1 2 3 4เป็นอย่างไรควรทำอะไรบ้างคะครับ1 2 3 4ก็ทางพูดคือตอนนี้เป็นบริษัทที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะค่ะรัฐบาลก็จะต้องกำหนดแนวทางนะครับพอทราบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับจากตัวผู้บริหารตัวของพนักงานเองเนี่ยทุกคนได้ให้เสียงสะท้อนไปละเมื่อรัฐบาลรับทราบปัญหาแล้วเนี่ยก็จะต้องหาทางเลือกที่เหมาะสมนะครับคือต้องพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับนำวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดผลดีที่สุดกับประเทศชาติในช่วงที่มีวิกฤตนะครับเกิดการนำแผนเนี่ยมาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะผ่านกระบวนการของศาลที่หลายๆคนให้ข่าวไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันทำแล้วเกิดประสิทธิภาพสามารถที่จะเลือกใช้ได้ในส่วนของพนักงานเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อเราอยู่ในบริษัทเนี่ยเราต้องการให้บริษัทกลับมามีกำไรอยู่แล้วนะครับความร่วมมือเนี่ยขอให้มีการสื่อสารที่ดีนะครับมีผู้นำองค์กร
ที่สามารถที่จะนำพากำหนดทิศทางผมว่าคนการบินไทยมีคนที่มีคุณภาพนะครับจากการที่ผมทำงานร่วมกับเพื่อนพนักงานในหลายส่วนนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคนมีคุณภาพค่อนข้างมากเพราะนั้นการที่เราขาดทิศทางเท่านั้นแหละที่ไม่สามารถที่จะรวมกันแล้วก็ไปสู่จุดหมายเดียวกันนะครับถ้าเราเกิดมีการบริหารงานที่ดีมีผู้นำที่ดีเนี่ยคิดว่าการบินไทยจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับรับได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีการแปรรูปเราทำงานแบบมืออาชีพนะครับเราทำงานแบบมืออาชีพเป็นอาชีพคือหลายๆอาชีพเนี่ยเขาทำงานตามหน้าที่ที่บริษัทรับมอบหมายมานะครับเราไม่เคยมีข้อจำกัดว่าเราจะต้องมีเจ้านายเป็นใครนะครับเราอยากได้คนบริหารงานที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำพาองค์กรแข่งขันในตลาดที่มันมีการแข่งขันสูงในขณะนี้ครับค่ะนั่นหมายถึงว่ามาเป็นบริษัทโฮลดิ้งมาเป็นเอกชนได้เลยแต่ในส่วนความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่มีข้อกังวลเหล่านั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการบินไทยก็จะเป็นสายการบินที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาตินะครับไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของขอให้มีการบริหารงานที่ยั่งยืนนะครับก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้รวมถึงแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ครับได้ค่ะงั้นในเบื้องต้นวันนี้เรียนสอบถามกันเท่านี้นะคะกัปตันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะ